สวัสดีค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนนะคะวันนี้สนามาฝากมาพบพ่อพี่น้องอีกคือเก่านะคะเป็นคลิปต่อจากคลิปที่เฮาคนหัวมีหัวใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่ตัดเส้นไหมออกเพราะว่ามันครบแล้วเนาะหลังจากที่ตัดเส้นไหมคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ต่อจากคลิปนั้นนะคะต่อมานะคะก็จะทำวิธีการต่อมาก็คือการมัดล้ำไหมล้ำมีนะคะพี่น้องมัดลำไม้ลำมีก็คือบ่มีคนถือกองพี่น้องทั้งมันเฝ้าทั้งมันคำนะคะก็มัดเสร็จแล้วนะคะวิธีการมัดก็คือเป็นการมัดเอาไว้นะคะมัดฟังทั้งตีนเนาะพี่น้องไล่จากตีนสิ้นนะคะไล่จากตีนสิ้นแล้วนำไปมัดโดยที่บ่ให้ปนกันนะคะบ่ให้เส้นไหมแตกออกจากล้ำนะคะต้องดูดีๆไล่เบื้องดีๆนะคะเอามือแหวกนำเส้นไหมไปมัดให้ดีๆนะคะเพื่อป้องกันบ่ให้เส้นไหมไปปนกันน้องพี่น้องถ้าไปปนกันไปปนกับลังอื่นกับลำอื่นมันก็จะเป็นลายอื่นนะคะมันจะเป็นเกศอื่นลายอื่นลายก็จะเพี้ยนนะคะเขาต้องมัดไปแบบนี้นะคะเพื่อจะได้นำไปมัดนะคะเพื่อจะได้ถอดออกจากห้องน้องพี่น้องออกจากห้องคนมีนะคะก็จะประมาณนี้นะคะส่วนทางไพ่ก็ยังอยู่คือเก่านะคะทางตีนเราต้องมัดทางฝั่งตีนเด้อพี่น้องฝั่งตีนเพราะว่าเราแยกเอาแยกสินไหมไว้ชัดเจนแล้วนะคะก็จะมัดรวมกันระหว่างทั้งไต่กับข้างบนนะคะมัดรวมกันเป็นลำเดียวกันไผ่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะเน้นเราจะเน้นฝั่งตีนเด้อพี่น้องอย่าให้สินไหมปนกันนะคะหวังว่าพี่น้องคงจะเข้าใจนะคะอันนี้ก็คือวิธีการสำหรับมือใหม่คือเก่านะคะสำหรับมือใหม่ไม่ใช่แบ่งปันกันนะคะสำหรับมือใหม่ที่อยากเป็นหวังว่าพี่น้องคงจะเข้าใจนะคะในขั้นตอนและกรรมวิธีนะคะคลิปนี้ไปแล้วค่ะอยู่ดีไม่แห้งสุภูสุคนสวัสดีค่ะ